รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีไทยเบฟเวอร์จจำกัดมหาชนน้ำยาอนามัยมิสทีนรักน้องจริงต้องจริงจังเลือกสูตรที่ใช่สแกนเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวกกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆ 14:10 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แบบนี้แล้ววันนี้แหวกก็จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารในบรรยากาศดีๆสุดชิลริมทะเลสาบที่ไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งได้รวบรวมร้านอาหารหลากหลายสัญชาติรวมทั้งอาหารทะเลสดๆที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้คนทุกเพศทุกวัยกับร้าน Impact Lakefront เมืองทองธานีโดยเชฟฝีมือคุณภาพที่จะมานำเสนอหลากหลายเมนูความอร่อยร้านนี้จะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปพบกับเชฟใหญ่ของที่นี่กันเลยค่ะและตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับเชฟเป้นะคะ Head Chef ของ Impact Lakefront ริมทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากจะให้เชฟเป้เล่าถึงที่มาของ Impact Lakefront เมืองทองธานีแห่งนี้ได้ไหมคะได้เลยครับโดยที่ตัว Impact Lakefront นะครับเราทำโครงการมาเป็นจุด Hang Out เป็นเช็คอินหรือว่าเป็นสถานท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับย่านเมืองทองเพื่อขายบรรยากาศริมทะเลสาบครับอยู่ริมทะเลสาบบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะช่วงตอนกลางคืนด้วยขอถามนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นแอเรียกว้างๆแล้วก็มีหลายร้านอาหารด้วยกันตรงนี้มีร้านอะไรบ้างคะตรงนี้นะครับจะมีบริการทั้งหมด3ร้านอาหารด้วยกันร้านแรกคือร้านอุวาจิมะนะครับจะเป็นนิดเลสตอรองขายอาหารซูชิซาซิมิแล้วก็ชาโคปิ้งย่างอิซากายะสไตล์นะครับร้านนี้จะเป็นแบบวัตถุดิบนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะครับว้าวนำเข้าจากญี่ปุ่นหมดเลยใช่ครับเป็นแบบระดับพรีเมียมเลยนะคะแล้วเราใช้ถ่านชาโคพิเศษเพื่อให้ได้กลิ่นที่มีเป็นเอกลักษณ์มีความสมูทนิดๆร้านแรกร้านญี่ปุ่นแล้วมีร้านอะไรอีกเอ่ยร้านที่2นะครับจะเป็นร้านบรีดคาเฟ่แอนด์บาร์นะครับร้านนี้จะเป็นอาหารฟิวชั่นรวมหลายสไตล์เข้าไว้ด้วยกันเป็นเวสเทิร์นเป็นอาหารไทยหรือแม้แต่อาหารอิตาเลียนนะครับร้านนี้จะมีเอกลักษณ์ตรงที่เราจะมีเตาพิซซ่าเป็นพิซซ่าโฮมเมดมีขายพาสต้าเป็นพาสต้าเส้นโฮมเมดด้วยแล้วมีขายพาสต้าแล้วก็จะมีอาหารฟิวชั่นหลากหลายสไตล์ด้วยครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งร้านสุดท้ายนะครับเป็นร้านไฮไลท์เป็นร้านน้องใหม่เราจะขายเน้นขายเป็นซีฟู้ดเป็นไลท์ซีฟู้ดเป็นของสดของเป็นทั้งหลายเราจะทำการรวมวัตถุดิบจากประเทศไทยทุกโซนทุกอ่าวนะครับมีอ่าวไทยทะเลอันดามันเข้ามาไว้ด้วยกันแล้วเอามาเลี้ยงเพื่อให้มีความสดใหม่แล้วก็เราทำการขายวัตถุเป็นๆนะครับแล้วก็จะมีพวกซีซั่นที่เราค่อยวนเข้ามาถ้าเป็นหน้าอะไรเราก็จะนำเข้ามาเลี้ยงแล้วก็จะทำการขายด้วยครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นเป็นหอยเม่นเป็นอูนิอะไรอย่างเงี้ยอูนิด้วยหอยสังแล้วเคยเอามาขายปลาหมึกเราก็เคยมีถ้าเรามีของวัตถุดิบประสงค์ครับเราก็จะขายได้ด้วยแล้วอาหารทะเลที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นซีซันอลแล้วมีความพิเศษยังไงอีกบ้างคะเราจะมีตัวนึงครับเรียกว่าปลาใหญ่ของที่นี่นะครับเราจะเป็นปลาเก๋าดอกแดงซึ่งเป็นปลาตกที่แบบว่าเขาเรียกปลาตกก็คือเราจะไปจับมาไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงหรืออะไรจับจากธรรมชาติเลยครับเป็นปลาเก๋าดอกตัวนึงก็ประมาณ3ตั้งแต่3จนถึง10กว่ากิโลต้นไปครับพี่หาเท่าไหร่นะคะ16 3ถึง15กิโล15กิโลตัวอย่างนี้เลยใช่ครับก็เราจะมีปลาเก๋าดอกแดงนะครับแล้วยังมีปลากะมงและปลาโฉมงามซึ่งเป็นตระกูลปลาใหญ่เหมือนกันแล้วเราก็นำมาเสนอเป็นเมนูหมุนเวียนไปเรื่อยๆทำได้ทั้งหลายเมนูทอดต้มหรือแม้แต่แกงส้มอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นร้านน้องใหม่เลยอันนี้ชื่อร้านอะไรคะอันนี้ชื่อร้านชื่อว่าแจ็กกี้ซีฟู้ดครับแจ็กกี้ซีฟู้ดโอ้โหชื่อน่ารักไปอีกนะคะนี่ก็คือ3ร้านที่อยู่ที่บริเวณ Impact Lakefront แห่งนี้แล้วนอกจากอาหารที่ว่าปังแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรอื่นๆไหมเอ่ยเพราะว่าเห็นแบบแอเรียใหญ่โตมากเลยมีแบบเรือมีอะไรหลายๆอย่างที่นี่จะมีบริการหลายรูปแบบมากเลยครับก็คือเราจะมีพันธมิตรเป็น Impact Speed Park อันนี้จะให้บริการสนามโกคาร์ทหรือขับรถเล่นโกคาร์ทแข่งกันใครที่สนใจทั้งสายความเร็วชอบความเร็ว
เรามาแข่งโกคาร์ทกันได้ก็คือจะเป็นมาตรฐานระดับสากลส่วนถ้าใครชอบแบบสายแบบชิลๆนั่งรับลมเย็นเราจะมีเรือให้บริการด้านหลังนะครับเราจะเป็นเรือล่องในทะเลสาบครับสามารถล่องถ่ายรูปดูคลิปตกดินอะไรเงี้ยหรือมาเป็นคู่รักก็ได้มาเป็นคู่รักจะขอแต่งงานอะไรอย่างงี้ก็คือจัดไปเลยนะคะตรงนี้ได้เลยเรามีพื้นที่กว้างเรายังมีแพเพียที่ว่าเพีย99ตัวนี้ครับเป็นสามารถจัดงานเลี้ยงจัดงานสังสรรค์หรือแม้แต่ทำแบบว่าพรีเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยได้ครับบรรยากาศตกดินได้ค่ะแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะเรามีดนตรีสดเล่นทุกคืนด้วยนะครับว้าวสามร้านนี้ก็คือนั่งฟังได้เหมือนกันหมดเลยถูกต้องครับเพราะว่าเป็นแอร์เรียที่ติดกันนะคะก็สามารถมานั่งแฮงเอาท์มาดื่มอะไรได้หมดเลยตรงนี้อ๋อรูปแผนถามอย่างนึงสามร้านเนี่ยเราสามารถสั่งทั้งสามร้านพร้อมกันเลยได้ไหมคะได้ครับไม่ว่าลูกค้าจะนั่งจุดไหนทุกจุดของร้านเราครับสามารถสั่งอาหารได้ทั้งสามร้านหรือทุกเมนูของทุกร้านแล้วยังเก็บเงินได้ในบินเดียวกันด้วยครับอ๋อในบินเดียวกันไม่ต้องมาอ๋ออันนี้ของร้านแจ๊กกี้ซีฟู้ดนะคะอันนั้นคือรวมเลยครับไม่ต้องแยกก็คือเป็นเมนูมาสามเล่มคุณก็เลือกไปเลยแล้วก็เวลาจ่ายเงินก็ไม่ยุ่งยากเพราะว่าจ่ายทีเดียวใช่ครับนี่พูดมาทั้งสามร้านแล้ววันนี้มาทั้งทีเนี่ยหวังจะได้ชิมของทั้งสามร้านเลยไหมคะแน่นอนครับจัดไฮไลท์เด็ดของแต่ละร้านมาให้เราได้ชิมกันเลยใช่ไหมวันนี้เรียกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านดีกว่าครับระหว่างที่ผมไปทำอาหารนะครับเตรียมอาหารให้คุณแหวนเทสผมเชิญให้คุณแหวนนั่งเรือชมบรรยากาศริมทะเลสาบเมืองทองเพื่อชมบรรยากาศที่ตกดินสักครู่ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวมาต่อกันนะคะเดี๋ยวแหวนขอไปนั่งชิลชมวิวถ่ายรูปทำคอนเทนต์ก่อนค่ะคุณผู้ชมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะคะแป๊บเดียวขึ้นมาคืออาหารอยู่เบื้องหน้าแบบแน่นๆเลยคุณผู้ชมนั่นคือแต่ละจานบอกเลยนะคะว่าอลังการงานสร้างมากคือมาแบบแต่ละจานนี่คือทานได้คนเดียวไม่น่าจะทานหมดนะคะเพราะว่าจานใหญ่มากเลยงั้นขอเริ่มจากอย่างแรกเลยด้านข้างแหวนนี้เลยน่ากินมากอันนี้คืออะไรคะเมนูนี้เรียกว่าแซลมอนแฟมิลี่นะครับตัวนี้เราจะนำทุกส่วนของแซลมอนมาทำให้อยู่ในจานเดียวโดยที่เราจะมีส่วนท้องส่วนหางหรือแม้ส่วนลอยที่เป็นสันในแล้วก็แต่ละส่วนเขามีเอกลักษณ์ของเขาคือทานอย่างนี้อร่อยทานอย่างนี้อร่อยครับอ๋อมีหน้าเลยเป็นการทำที่แตกต่างกันอันนี้นี่คือเป็นแซลมอนดองครับดองอันนี้ก็เป็นยำยำใช่ครับและอันนี้ก็เป็นซาชิมิธรรมดาส่วนนั้นจะเป็นแซลมอนทอดแล้วก็จะมีไข่แซลมอนอิกุระด้วยครับอ๋อนี่เป็นไข่แซลมอนนะคะงั้นเดี๋ยวขอลองจากนี้ก่อนเลยละกันแซลมอนดองหืมอร่อยมากนี่เป็นส่วนอะไรคะนี่เป็นส่วนลอยครับเป็นส่วนสันในสันหลังของแซลมอนอร่อยมากเลยนัวมากเป็นแซลมอนอันนี้เป็นแซลมอนจากที่ไหนเชฟเป็นแซลมอนนอร์เวย์เจียนครับเรานำเข้ามาครับสั่งแบบว่าเพื่อความสดคือจะเข้ามาเป็นอาทิตย์ทุกวีทุกส่งแซลมอนจะมีแซลมอนเข้ามาอยู่แล้วมาจากนอร์เวย์นะคะแล้วก็เพื่อความสดใหม่คือสั่งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งเลยครับอาทิตย์ละ2ครั้งใช่ครับคือสดใหม่มากไม่ใช่เอามาแบบแช่ไว้เป็นเดือนนะคะอันนี้นี่คือแบบสดใหม่มาแบบเรียกว่า3วันมาทีจากนอร์เวย์นะคะคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมากนี่เราขอชิมต่ออันนี้เป็นส่วนอะไรเอ่ยแซลมอนทอดครับอันนี้เป็นส่วนไหนของแซลมอนคะเป็นลอยเหมือนกันครับเป็นลอยแล้วก็ท้องมันจะนิ่มๆได้ความคริสปี้นิดนึงนะคะก็เพิ่ม texture ในการกินแต่นี่ซอสดองตาตึงว่าอร่อยมากมันทำให้เนื้อแซลมอนแบบนัวยิ่งกว่าเดิมนะคะต่อไปอันนี้คือยำแซลมอนครับอันนี้เราใช้ปลาส่วนหางของเขามายำเพราะว่าส่วนหางเป็นส่วนที่ปลาขยับร่างกายมากสุดเพราะนั้นเส้นใยกล้ามเนื้อเขาจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็เวลาเราสัมผัสเคี้ยวหรือว่าทานเข้าไปอ่ะเขาจะเด้งสู้ฟันเราทำให้แบบมีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีความเด้งมันจะมีความดึงๆนิดนึงแล้วยำที่นี่บอกเลยนะคะว่าเด็ดมากถึงเครื่องเพราะว่าพริกแน่นๆใครที่ชอบรสชาติจัดๆเนี่ยอันนี้จะต้องโดนแล้วส่วนนี้บ้างล่ะคะอันนี้จะเป็นลอยแล้วก็ส่วนท้องนะครับเอามาทำซาซิมิครับน้องมโนเวมันจึ้งจริงๆมันอร่อยมากมันแบบรสสัมผัสมันแบบมันนุ่มมันนัวแล้วรสชาติดีแบบทานแล้วไม่รู้สึกเลี่ยนด้วยนะคะอันนี้นี่คือมาต้องจัดเลยญี่ปุ่นไปแล้วจานต่อไปประเทศอะไรต่อดีคะเชฟอันนี้จะเป็นหมูสเปนนะครับญี่ปุ่นมาสเปนจานนี้นะครับเป็นหมูสเปนครับคือร้านนี้เราคิดค้นกันนานมากเพราะเราต้องทดลองหลายแบบหลายวิธีเพื่อให้ได้หมูที่นุ่มและหนังที่กรอบเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเอามาหมูมาหมักไว้1คืนเพื่อให้เครื่องเทศซึมเข้าไปในเนื้อหมูก่อนจากนั้นเรามาใช้ถุงกระทำแล้วทำการซูวีมันอีก1คืนเพื่อให้เนื้อหมูที่นุ่มจากนั้นเราถึงจะมาอบอีกทีเพื่อให้หนังที่กรอบเพราะฉะนั้นจานนี้
ค่อนข้างใช้เวลาเตรียมการมาแล้วก็พิถีพิถันสุดๆเลยครับพิถีพิถันมากและเตรียมการนานมากด้วยนะคะแล้วนี่ที่ตะลึงมากคือซอสเยอะมากคุณผู้ชมซอส6อย่างมีอะไรบ้างคะเนี่ยอันแรกเลยนะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดส่วนซอสตัวที่2เนี่ยเป็นน้ำส้มดองส่วนต่อมาจะเป็นมัสตาร์ดครับอันนี้มัสตาร์ดใช่ครับแล้วอันนึงจะเป็นซีอิ๊วดำหวานอันนี้เราเคี่ยวเองก็จะได้เป็นฟิลเหมือนแบบจีนๆหน่อยใช่ครับรสนะส่วนอีกตัวนึงจะเป็นผักดองเป็นซาวเค้าตัวนี้เราฟองดองพิเศษสูตรร้านเองด้วยครับอ๋อผักดองส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นบราวน์ซอสครับอ๋อเป็นบราวน์ซอสนะคะเราขอลองชิมซะหน่อยน่าสนใจมากโอ้โหความกรอบมันอะกรุบ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 นี่ลองซีอิ๊วดำก่อนนะคะวิบทานกับซีอิ๊วดำอร่อยมากมันไม่ได้แบบจีนจ๋าแบบไม่ใช่รสชาติซอสจีนจีนแต่ว่ามีความจะจีนนิดนิดญี่ปุ่นหน่อยๆบอกไม่ถูกใช่ครับเป็นการเคี่ยวของทางร้านเองครับลองอันต่อไปบ้างแนะนำอะไรดีครับเชฟจะเป็นซีฟู้ดซอสครับเป็นแนวไทยๆบ้างเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยสนุกมากทำให้อาหารจานเดียวเนี่ยมีมิติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจากการลองซอสต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญก็คือหมูอ่ะหมักมาแบบรสชาติมันเฟลเวอร์ฟูลมากอร่อยมากแล้วคือหนังกรอบมากคุณผู้ชมมันกรุบแบบตายไปเลยยิ้มแบลซอสบ้างนะคะแบลซอสมีโรสแมรี่นิดๆใช่ไหมเอ่ยใช่ครับอร่อยมากอันนี้ก็จะอร่อยสไตล์ฝรั่งนะคุณผู้ชมจิ้มซอสส้มบ้างนี่ก็จะเป็นอีกแนวเป็นเปรี้ยวๆอร่อยหมดเลยคุณผู้ชมมากินกับผักบ้างอันนี้จะแก้เลี่ยนนิดนึงจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานนี่ทานกับผักดองขออนุญาตใช้ช้อนนะคะมันเข้ากันมากเลยอ่ะที่แรกจะรู้ว่ารสชาติคล้ายๆแบบโคซออะไรอย่างงี้ในนี้เนี่ยมีความเปรี้ยวอมหวานพอทานกับหมูเนี่ยตัดเลี่ยนได้ดีมากคือถ้าทานรู้สึกแบบเริ่มเลี่ยนนิดนึงตัดด้วยซอสซีฟู้ดนะคะหรือว่าเนี่ยผักดองนี่คือแบบรสมากซึ้งมากเรื่องอะไรคือหมูดีมากและหนังกรอบมากค่ะคุณผู้ชมต้องมาทดลองด้วยตัวเองจริงจริงมาที่เมนูต่อไปกันเลยนะคะญี่ปุ่นไปแล้วสเปนไปแล้วมาต่อกันที่อาหารไทยเลยครับอันนี้จะเป็นจานเรียกว่าห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นซีฟู้ดด้านในโอ้โหปูเอ้ยกุ้งเอ้ยอันนี้ก็หอยแชลน่ากินมากนี่ก็คือกุ้งตัวใหญ่มากใช่อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำครับมีข้างในอีกมีปลาหมึกมีปลาหมึกเป็นโรงซีฟู้ดข้างในเลยครับตัวใหญ่บ้ำบ้ำอ่ะจานนี้จะเป็นห่อหมกในลูกมะพร้าวนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนข้างในเราก็จะเอามาทำเป็นตัวไส้ห่อหมกด้วยแล้วก็ผสมซีฟู้ดต่างๆลงเข้าไปเยอะแยะไปหมดเลยก็ให้รสชาติที่เข้มข้นของห่อหมกอะครับเข้มข้นแล้วไม่ฟาวนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยแล้วแบบกัดไปจะเจอแบบเนื้อมะพร้าวอะน้ำมันก็จะมีแบบความหวานๆมันๆนิดนึงคือแบบดีมากลงตัวมากๆจานต่อไปก็จะเป็นกุ้งย่างนะครับกุ้งยักษ์คือใหญ่มากเทียบกับมือแหวนคืออย่างเงี้ยมือฉันเล็กไปเลยกุ้งก็ใหญ่มากแล้วเราจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ด2สไตล์ด้วยนะครับมีน้ำจิ้มซีฟู้ด2สไตล์ใช่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแดงครับแบบสวรรค์คุณผู้ชมต้องบอกรสเนื้อแน่นมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียวส่วนกล้ามแล้วก็แกะให้ด้วยได้คนละฟิวน้ำจิ้มแดงกับเขียวได้มีความแตกต่างยังไงคะแตกต่างกันที่พริกที่เราใส่เข้าไปในการทำน้ำจิ้มครับเพราะว่าเราพยายามคิดค้นสูตรที่มันแบบได้หลายรสชาติหลายสไตล์เป็นรสชาติพริกที่แบบมีความแตกต่างแต่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าแตกต่างยังไงต้องมาลองนะคุณผู้ชมมากันที่เมนูต่อไปอันนี้จานใหญ่มากนี่คืออะไรเอ่ยจานนี้เรียกว่าซีฟู้ดรวมชื่อของเขาคือซีมิลันนะครับที่นี่จะทำแบบว่าจะอาหารเป็นชื่อตามเกาะเพราะนั้นจะไล่ตามขนาดเกาะเริ่มต้นที่เกาะเล็กคือพีพีไซส์เขาก็น้องเขาจะเล็กลงมานิดนึงส่วนพอมาไซส์กลางจะเป็นซีมิลันอ๋อนี่ก็เป็นไซส์กลางซีมิลันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่สุดเป็นทะเลอันดามันเหมือนเรารวมทะเลทั้งทะเลมาไว้ในจานเดียวเลยอุ้ยเจ๋งแล้วอาหารข้างในแต่ละไซส์เนี่ยเหมือนกันเลยไม่เอ่ยใกล้เคียงครับแต่ว่าเราเพิ่มขนาดซีฟู้ดขึ้นไปเรื่อยๆให้แนะนำดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่กุ้งแม่น้ำตัวนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำเป็นนะครับเราเอามาย่างแล้วก็ใส่ลงจานส่วนตัวนี้จะเป็นหอยสแกลล็อปเป็นหอยเชลขนาด 6-7 ตัวโลตัวใหญ่มากแล้วก็จะเป็นปลาหมึกกล้วยใช้ 3-4 ตัวโลส่วนตัวนี้จะเป็นกุ้งกุลาดำและอันนี้จะเป็นหอยมังคุดนิวซีแลนด์ผัดมาจะเป็นหอยหลอดแล้วก็อันนี้จะเป็นหอยแครงที่เราต้องล้างให้สะอาดมากเพราะเปลือกจะขาวมากแล้วกุ้งอันนี้นี่คือเห็นมันว่ายแดกอยู่คือที่จับมาสดๆเลยใช่ครับกุ้งเลยด้วยอ๋อนี่คือสดมากจากตู้เลยนะเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นดึงๆเลยเดี๋ยวชิมเลยดีกว่านี่
นิ่มมากกรุบกรุบแบบมันยังแน่นแบบสดแบบสดกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะต้องมานั่งทานที่นี่สดๆแบบเอามาจากตู้แล้วก็ทำเลยแล้วนั่งทานตรงนี้เลยคือแบบ the best คุณผู้ชมแล้วบรรยากาศอย่างนี้อีกคือแบบดื่มด่ำมากนะคะมาหอยเชลกันบ้างโอ้โหหอยเชลตัวใหญ่มากหอมมากเค็มๆ มันๆแล้วก็หอมกระเทียมเข้าไปอีกแล้วแบบทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดดีมากแล้วก็กระเทียมตัวนี้เราทำเองด้วยคือไม่ใช่กระเทียมสำเร็จรูปเพราะเราต้องมาปั่นเองคัดเองเจียวเองส่วนสดทุกวันเราจะทำกระเทียมทุกวันทุกวันทุกวันถึง2วันเนี่ยทำทีนึงสดแล้วก็หอมมากคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบรสจึ้งหมึกกล้วยบ้างอันนี้นี่ก็จะเป็นอาหารทะเลจากหลายๆภาคส่วนของประเทศไทยใช่ครับแต่สดมากเลยขนาดไม่ได้เลี้ยงในตู้ที่นี่แต่แบบความสดมันคือได้มากหอยหลอดขึ้นมากนะคะมันเหมือนมันมีความแบบเป็นน้ำๆข้างในเป็นจุยซี่ข้างในด้วยหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับมันจะมีความดื่มดับข้างในด้วยทานแล้วหนึบหนับแต่ว่าเคี้ยวรู้สึกมี texture นะคะแบบว่าทำให้แบบมีมิติในการทานมากขึ้นมากันที่เมนูสุดท้ายอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นแกงส้มปลาใหญ่นะครับเราจะใช้เป็นปลาเก๋าดอกแดงอ๋อปลาเก๋าดอกแดงที่เมื่อกี้พูดถึงใช่ครับเรามาทำแกงส้มทีนี้ไฮไลท์ของเขาคือมันจะเป็นรสชาติแบบน้ำส้มแบบแกงส้มสูตรใต้ที่แบบเผ็ดร้อนแรงแล้วก็มีส่วนผสมขมิ้นนิดนึงเดี๋ยวขอแอบชิมน้ำซุปก่อนนะมันอร่อยจริงๆอร่อยมากรสชาติแบบจัดจ้านเข้มข้นแบบใต้เวลาไปทานอาหารไทยแล้วเครื่องถึงนี่มันแบบมันฟินนะคุณผู้ชมปลาเก๋าดอกแดงตัวนี้เราจะเป็นปลาตกหรือปลายิงที่ชาวประมงเขาจะดำน้ำลงไปยิงปลาขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลาจะสดมากแล้วก็พอขึ้นมาชาวประมงเขาจะรีดเลือดออกมาให้เราด้วยเพื่อเซฟคุณภาพของเนื้อปลาให้มันขาวสดใหม่อยู่เนื้อแบบนุ่มแล้วมันอร่อยกว่าปลาเก๋าทั่วไปไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าวันนี้ต้องเคี่ยวนานไหมเอ่ยตัวนี้ต้องเคี่ยวเป็นเคี่ยวแยกนะครับเราเคี่ยวน้ำกระดูกปลาต่างหากเพื่อจะมาทำกับพริกแกงแล้วถึงจะค่อยเอาปลามาใส่ด้วยกันเพราะนั้นมีการเตรียมการหลายขั้นตอนนิดนึงแล้วพอเอาปลามาใส่อ่ะรสชาติของแกงส้มมันเข้าไปในเนื้อปลาแล้วเนื้อปลาที่แบบไม่ได้แห้งไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มันไปไม่ได้ร่วนไปมันกำลังพอดีเลยแล้วแบบอร่อยมากแนะนำให้ลองเลยเพราะว่าปลาเก๋าดอกแดงก็ไม่ได้หาได้ทั่วไปใช่ครับอร่อยแรงนะคะคุณผู้ชมต้องมาจัดกันนะคะรสจริงอะไรจริงค่ะแล้วนอกจากเมนูที่เห็นอยู่นี้เนี่ยถ้าสามร้านรวมกันเนี่ยมีเมนูประมาณกี่เมนูเอ่ยอยากรู้ก็มีประมาณสัก300กว่าเมนูได้ครับ300กว่าเมนูนะครับแล้วมีการอัปเดตเปลี่ยนเมนูบ่อยไหมเอ่ยเราจะทำเป็นซีซั่นมาเป็นเมนูเสริมเป็นโปรโมชั่นจัดเป็นส่งเสริมไปเรื่อยๆครับเป็นซีซันนอลเมนูมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแอบมองเหลือไปด้านข้างเห็นมีเครื่องดื่มอยู่ด้วยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นแตงโมปั่นทั้งลูกนะครับสำหรับทั้งแตงโมเราจะคว้านเนื้อออกมาแล้วมาปัดแล้วก็กรอกกลับเข้าไปในลูกแตงโมอีกทีนึงอ๋อใส่กับบดีลูกแตงโมใช่ครับเลิศเลยคือพอทานอาหารทะเลอ่ะมันต้องมีน้ำแตงโมตัดนิดนึงให้มันได้ฟิลหน่อยว่าแบบโหมันแค่แบบอยู่ริมน้ำอะไรอย่างงี้สดชื่นมากนี่แบบทานอาหารทะเลแล้วตบด้วยเนี้ยคือแบบฟินค่ะคุณผู้ชมมัน refreshing นี่อันนั้นคืออะไรเอ่ยแก้วนึงอันนี้จะเป็น Orange Sunlight นะครับตัวนี้จะเป็นน้ำส้มผสมกับไซรัปทับทิมครับว้าวเหมือนซันไรส์พระอาทิตย์ขึ้นอร่อยมากเป็นน้ำส้มที่แบบผสมผสานกับไซรัปได้ลงตัวมากเลยนะคะเป็นไซรัปทับทิมด้วยเป็นพอมโมเกรเนตนะคะกับออเรนจ์ไฮโซมากอันนี้ก็เป็นรสชาติเปรี้ยวๆที่ตัดแล้วก็เบาความคาวลงเนี่ยโอ้โหแบบมันลงตัวทุกอย่างแบบเป็น perfect combination มากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการว้าวแหวนมาที่ร้าน Impact Lakefront ทั้งทีมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษฝากเป็นแฟนรายการไหมเอ่ยมีครับเราจัดให้ก็คือถ้าลูกค้าครับมาที่ Impact Lakefront เราแล้วก็บอกกับทางน้องๆว่ามาจากรายการว้าวแหวนเรามีโปรโมชั่นตัวกุ้งแม่น้ำยักษ์จัดให้ครับ wow. คือเป็นกุ้งหลักจากราคา899เราขายอยู่ที่799ครับ1บินต่อ1สิทธิ์ถ้าสิทธิ์นี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะครับเหลือราคาแค่799บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าแค่1สิทธิ์ต่อ1บินนะคะแล้วก็แค่10บินเท่านั้นนะคะต้องบอกว่ามาจากรายการว้าวแหวนค่ะโหวันนี้ประทับใจมากๆเลยนะคะกับเมนูอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของทั้ง3ร้านที่ Impact Lakefront แห่งนี้งั้นสุดท้ายอยากจะให้เชฟเป้ฝากร้าน Impact Lakefront กับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่ค่ะช่องทางติดต่อเรานะครับก็จะมี LINE @Facebook Impact Lakefront แล้วก็มี Official LINE Impact Lakefront เหมือนกันนะครับ
ร้านเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 10:30 น.จนถึงเที่ยงคืนนะครับโหวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟเฟ่มากเลยนะคะนี่คือทำให้เราได้เห็นเลยนะคะว่าที่เมืองทองธานีเนี่ยก็แบบมีร้านอาหารที่แบบเด็ดเด็ดรอดๆคืออย่างเวลามางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบจะกินร้านไหนดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่แบบอยู่ในเมืองทำงานเครียดๆอยากหลีกหนีจากความวุ่นวายมานั่งชิลกับบรรยากาศสบายๆริมน้ำเนี่ยออกมาแค่เมืองทองธานีแค่นี้ใกล้มากเลยแล้วก็จะได้ทานอาหารที่มีเมนูหลากหลายนะคะเราบอกเลยว่าแต่ละเมนูเนี่ยคือรสจริงอะไรจริงค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการว้าวแหวนก็หมดแล้วนะคะสามารถพบกันใหม่ได้ทุกวันอังคารเวลา 14:10 น.ทางช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34สำหรับวันนี้แหวนและเชเป้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับAmarin TV